พ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนท่านนะผมก็นะยกคนดีก็ฝากไปด้วยสถานการณ์โควิดทุกวันนี้ก็นะรัฐบาลทำเต็มที่แล้วนะก็ฝากให้สู้ๆกันนะจ๊ะก็ประเทศเราก็จะพัฒนาไปผมก็เหนื่อยนะผมก็เหนื่อยร้อนไปต่างจากพวกท่านทุกคนนะแล้วก็อย่าว่านะทำกันไปกันทำกันก่อนนะผมไม่ทำใครจะทำอ่ะนะท่านทำได้ไหมท่านก็ทำไม่ได้ใครก็ทำไม่ได้นะเหนื่อยเหมือนกันนะนะเหนื่อยเหมือนกันใครจะได้ใครจะด่าผมไม่สนใจนะผมก็ทำดีผมที่สุดนะจ๊ะก็นะเยียวยากันช่วยๆกันไปก่อนสั่งปิดล็อกดาวก็ทำตามกันบ้างเลยนะอย่าโดนคนไทยทุกคนนะอย่าโดนกันบ้างนะทุกวันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เพราะอะไรนะเพราะประชาชนทุกคนไม่ฟังผมไงนะผมพูดแล้วคุณไม่ฟังไงนะประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเหตุการณ์โควิดอ่ะนะประชาชนทุกคนอ่ะระวังกันนะผมนะจ๊ะสู้ๆทุกคนฝากให้เป็นกำลังใจผมด้วยนะจ๊ะผมก็กู้เงินมาช่วยทุกคนอ่ะนะผมความสบายใจของทุกคนทุกคนก็ช่วยกันผมทำเพื่อประชาชนทุกคนนะผมไม่ได้มีทำเพื่อตัวเองแม้แต่นิดเดียวเลยนะฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจผมด้วยนะรัฐบาลของผมก็จะทำงานหน้าที่ต่อไปสถานการณ์โควิด120วันเปิดประเทศแน่นอนนะจ๊ะฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยทุกคนนะจ๊ะแล้วก่อนผมจะไปนะก็ผมมีประกาศฉบับเสร็จแล้ว25ของผมเนี่ยฝากกันทำตามให้ผมด้วยนะนะจ๊ะอย่าเดือดร้อนใครมากนักนะรัฐบาลเหนื่อยมากพอแล้วนะฉบับที่25ของผมเนี่ยบ๊ายบายนะจ๊ะบ๊ายบายนะจ๊ะฝากกำลังใจด้วยนะจ๊ะทุกคนชาวบ้าน1เดือนแต่พลเอกประยุทธ์ประกาศเอาแต่ได้ให้คนไทยเสียสละแต่พลเอกประยุทธ์ไม่เคยเสียสละให้กับคนไทยแม่พวกยืนยิ้มหัวเราะร่าในเกียรติรัฐบาลทำการงานของพี่น้องประชาชนทั้งแผ่นดินพี่น้องประชาชนคนไทย